สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้กินอะไรดีนะกับพี่ฟ้อนค่ะพี่ฟ้อนจะมาชวนทำเกี๊ยวทอดไส้แฮมชีสค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้ด้วยกันเลยค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอาหารเราก็ต้องทำอะไรก่อนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะล้างมือให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยค่ะล้างมือให้สะอาดต้องล้างมืออย่างน้อย20วินาทีนะคะมือสะอาดแล้วค่ะพร้อมที่จะทำอาหารแล้วและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำอาหารไปด้วยกันแล้วค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องทำไส้ของเกี๊ยวของเราก่อนค่ะไส้ของเราในวันนี้จะใช้แฮมกับชีสคลุกผสมกันค่ะเราก็เอาแฮมนะคะมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ เลยแล้วก็จะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ก่อนแบบนี้นะคะค่อยๆหั่นนะคะหั่นช้าๆก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะถ้าเรายังทำอะไรไม่คล่องเราก็ทำช้าๆค่ะมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเรารีบทำเร็วๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเด็กๆหั่นเป็นเส้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จับให้เขาอยู่เรียงกันเป็นแนวเดียวกันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะระวังมือด้วยนะคะเด็กๆนี่แฮมของเราก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ากินแล้วอร่อยพอดีคำแฮมเนี่ยเราสามารถใช้แฮมแบบไหนก็ได้นะคะเราก็ปรับได้เลยตามวัตถุดิบที่เราหาได้เอาแฮมใส่ไว้ในถ้วยนะคะแบบนี้แล้วเราก็เอาชีสใส่เข้าไปค่ะชีสที่พี่ฟ้อนใส่จะเป็นชีสมอสซาเรลล่าขูดนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะใช้มือเลยค่ะเด็กๆมือของเราสะอาดแล้วใช้มือทำอาหารได้ค่ะถ้าชอบชีสเยอะสามารถใส่ชีสเยอะได้แล้วก็ถ้าชอบโปรตีนอย่างอื่นที่ไม่ใช่แฮมก็สามารถใส่แทนกันได้เช่นกันค่ะแค่นี้ไส้ของเราก็พร้อมรอห่อได้เลยเรามาห่อเกี๊ยวด้วยกันเลยค่ะเด็กๆเอาแผ่นเกี๊ยวมานะคะวางไว้แบบนี้หยิบไส้พอดีวางไว้ตรงกลางนะคะพยายามบริหารให้มีทั้งชีสและแฮมแล้วก็เอานิ้วของเราแตะน้ำค่ะลากตามมุมแบบนี้นะวิธีห่อเกี๊ยวไม่ยากเลยแล้วก็พับขึ้นมาจับน้ำจะทำให้แผ่นเกี๊ยวติดกันค่ะเสร็จแล้วพักไว้รอทอดนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเด็กๆสามารถเป็นคนทำได้เลยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆคอยดูว่าเกี๊ยวที่เด็กๆห่อเนี่ยติดกันหรือยังแล้วก็คอยซ่อมให้หรือว่าคอยให้คำแนะนำค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่น้ำเยอะนิดนึงแผ่นเกี๊ยวจะได้แน่นติดกันนะคะเด็กๆพี่ป้อนห่อเกี๊ยวได้ประมาณ5ตัวแล้วนะคะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ป้อนจะตั้งหม้อแล้วใส่น้ำมันทำให้หม้อร้อนพร้อมรอทอดนั่นเองค่ะเด็กๆเราก็เปิดเตานะคะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็
รียมใส่น้ำมันเลยน้ำมันเนี่ยเราจะต้องใส่เยอะนิดนึงนะคะเด็กๆให้ทอดแล้วมันท่วมๆหน่อยตั้งหม้อทอดเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะตอนตั้งหม้อทอดเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูช่วยทำให้นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ความร้อนแล้วก็ใช้น้ำมันด้วยเวลาน้ำมันร้อนๆเนี่ยอันตรายลวกเด็กๆได้นะคะต้องระวังดีๆเลยระหว่างนี้เราก็มาห่อเกี๊ยวกันต่อค่ะทำตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยใส่น้ำเยอะนิดนึงเกี๊ยวของเราจะได้ติดกันสนิทนะคะชึบชึบชึบนี่แบบนี้ก็รอน้ำมันร้อนค่ะที่จริงการห่อเกี๊ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนพี่ฟ้อนกลัวมากเลยไม่กล้าที่จะห่อด้วยตัวเองแต่เดี๋ยวนี้นี่สบายมากเลยค่ะยิ่งทำอาหารบ่อยๆเราก็จะยิ่งมีทักษะในการทำอาหารนะคะเด็กๆน้ำมันของเราใกล้ร้อนแล้วค่ะเด็กๆเราก็เตรียมทอดได้เลยนี่เกี๊ยวที่พี่ฟ้อนห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็รอน้ำมันร้อนแล้วก็เอาลงไปทอดคุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมที่คีบไว้สำหรับคีบเกี๊ยวกลับเกี๊ยวได้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจมากๆและอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าเราทำงานอยู่กับน้ำมันอยู่กับเตาเนี่ยถ้าเกิดความผิดพลาดไปเนี่ยอันตรายมากๆเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะเรามาทอดเกี๊ยวด้วยกันเลยต้องเบาๆกับเกี๊ยวนี่ค่อยๆทอดทีละตัว2ตัวนะคะเราจะได้ดูแลเกี๊ยวของเราได้เราจะทอดเกี๊ยวจนกลายเป็นสีเหลืองทองนะคะหรือน้ำตาลอ่อนๆค่ะไม่ต้องทอดนานเลยค่ะต้องดูตามเกี๊ยวแต่ละตัวเลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะเพราะแผ่นเกี๊ยวเนี่ยสุกเร็วถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยจะไหม้เร็วมากเลยนี่ได้แล้วเด็กๆนี่ทอดอีกน่ากินมากๆเลยค่ะเด็กๆค่อยๆทอดนะคะใช้เทคนิคของแต่ละบ้านได้เลยค่ะบางคนอาจจะทอดทีละด้านหรือพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆก็ได้อย่างพี่ป้อนน่ะพี่ป้อนไม่มั่นใจว่าน้ํามันร้อนแค่ไหนแล้วพี่ป้อนก็จะพลิกบ่อยๆค่ะเพื่อให้เกี๊ยวของเราไม่ไหม้เกรียมนั่นเองเอ๊ะยังไงไม่ไหม้หรือไหม้หรือไม่ไหม้ถ้าเราค่อยๆทอดนะคะเด็กๆเกี๊ยวของเราก็จะได้รูปสวยตามที่เราห่อไว้แต่ถ้าเราทอดทีละเยอะๆเนี่ยบางทีแผ่นเกี๊ยวมันพับมันอะไรชิ้นเกี๊ยวของเราก็จะรูปไม่ค่อยสวยค่ะแต่อร่อยเหมือนกันเสร็จแล้วค่ะเด็กๆโอ้โหน่ากินมากๆเลยเกี๊ยวทอดไส้แฮมชีสในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะว่าในเกี๊ยวทอดไส้แฮมชีสจานนี้จะมีสารอาหารอะไรบ้างและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาเล่นเกมด้วยกันค่ะเกมในวันนี้ก็คือเกมจับคู่อาหาร5หมู่นั่นเองพี่ฟ้อนจะวิดีโอคอลไปเล่นเกมกับเด็กๆนะคะวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะพี่ฟ้อนจะเป็นคนบอกอาหารนะคะส่วนเด็กๆจะต้องบอกว่าอาหารที่พี่ฟ้อนบอกนั้นมีสารอาหารหลักคืออะไรสารอาหารหลักก็มีด้วยกัน5หมวดนะคะนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุจากผักและวิตามินแร่ธาตุจากผลไม้นั่นเองค่ะพวกเรามีเวลาในการเล่นเกมเพียง1นาทีหรือ60วินาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมด้วยกันเลยค่ะและเด็กๆที่พี่ฟ้อนจะวิดีโอคอลไปเล่นเกมด้วยในวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะพี่ฟ้อนมินนี่เองค่ะสวัสดีค่ะมินนี่มินนี่ค่ะวันนี้มินนี่สบายดีไหมคะสบายดีค่ะเราเล่นเกมกันจากที่ไหนคะเนี่ยจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
โอ้โหมินนี่คะมินนี่จำกติกาวิธีการเล่นได้ไหมคะจำได้ค่ะพี่ฟอนทวนให้คร่าวๆนะคะอาหาร5หมู่ที่มินนี่จะต้องจับคู่นะคะก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุจากผักและวิตามินแร่ธาตุจากผลไม้นะคะมินนี่ค่ะโอเคไหมคะค่ะพร้อมจะเล่นเกมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะมินนี่มีเวลาเพียง60วินาทีนะคะใช้เวลาให้คุ้มค่าพี่ฟอนจะจับเวลาแล้วนะ1 2 3องุ่นค่ะผลไม้และวิตามินจากผลไม้ค่ะปลาแซลมอนค่ะคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำมันปาล์มค่ะไขมันค่ะข้าวเหนียวค่ะคาร์โบไฮเดรตค่ะกระเทียมค่ะห่านค่ะห่านใช่ไหมคะนมค่ะโปรตีนค่ะแก้วมังกรค่ะผลไม้จากวิตามินและค่ะอะไรนะคะวิตามินและเกลือแร่จากผลไม้ค่ะเผือกค่ะถ่านค่ะบรอกโคลีค่ะ10วินาทีสุดท้ายวิตามินและเกลือแร่จากผักค่ะแล้วก็เนื้อวัวค่ะอะไรนะคะเนื้อวัวค่ะโปรตีนค่ะหมดเวลาพอดีเลยมินนี่ค่ะมินนี่รู้ไหมคะว่าตัวเองทำคะแนนไปได้ทั้งหมดกี่คะแนนไม่รู้ค่ะและคะแนนที่น้องมินนี่ทำได้ก็คือ7คะแนนนั่นเองค่ะมินนี่คะค่ะเดี๋ยวพี่ฟอนจะเฉลยให้ฟังนะคะมี1ข้อที่น้องมินนี่ตอบผิดแล้วก็มี2ข้อที่น้องมินนี่ผ่านข้อแรกที่น้องมินนี่ตอบผิดก็คือปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนเนี่ยน้องมินนี่ตอบว่าคาร์โบไฮเดรตแต่จริงๆแล้วปลาแซลมอนมีอาหารหลักก็คือโปรตีนค่ะใช่โปรตีนนั่นเองค่ะส่วนกระเทียมเนี่ยจะเป็นวิตามินแร่ธาตุจากผักค่ะแล้วเผือกก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองมินนี่คะไม่เป็นไร7คะแนนก็เยอะแล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้เลยค่ะมินนี่ขอบคุณค่ะมินนี่คะวันนี้นะคะตอนที่มินนี่กินอาหารกับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตจานตัวเองได้ไหมคะได้ค่ะสังเกตจานอาหารของตัวเองยังไม่พอนะคะต้องบอกให้ได้ด้วยว่าอาหารที่อยู่ในจานเนี่ยมีสารอาหารหลักคืออะไรบ้างทำได้ไหมคะมินนี่ทำได้ค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะในแต่ละมื้อที่มินนี่กินนะคะพยายามกินให้ครบกินให้ได้ทั้ง5หมู่ทำได้ไหมคะทำได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยเสียงดังฟังชัดมากๆเลยแล้วเรามาร่วมสนุกกันใหม่นะคะมินนี่ค่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทางบ้านเล่นเกมจับคู่อาหาร5หมู่ตื่นเต้นเหมือนกับน้องมินนี่หรือเปล่าคะเวลาที่เราเล่นเกมแล้วมีการจับเวลาเนี่ยเด็กๆหลายๆคนจะตื่นเต้นมากๆเลยทำให้ตอบผิดรนพี่ฟอนอยากให้พวกเราฝึกค่ะการฝึกฝนเนี่ยก็จะทำให้เราไม่รนแล้วก็มีสมาธิได้มากขึ้นค่ะไว้เรากลับมาเล่นเกมจับคู่อาหาร5หมู่กันใหม่นะคะเรามีโอกาสแก้ตัวเสมอค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้กับรายการวันนี้กินอะไรดีนะคุณพ่อคุณแม่คะเด็กๆคะพี่ป้อนอยากชวนให้พวกเราทำอาหารกินกันเองค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะเลือกวัตถุดิบได้เองแล้วแล้วก็ทำอาหารได้อย่างสะอาดแล้วปลอดภัยแล้วเรายังสนุกและได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเราด้วยค่ะมาทำอาหารกินกันเองนะคะทุกๆคนและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วพี่ฟอนจะกลับมาใหม่ติดตามชมนะคะว่าในตอนหน้าพี่ฟอนจะมาชวนทำอาหารอะไรในรายการวันนี้กินอะไรดีนะสำหรับวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะกินกับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้นะคะอืม